สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากำลังจะเปลี่ยนปีแล้วเราก็เลยมาอะไรนะร่วมงานมาร่วมงานสำหรับปีใหม่เนาะค่ะเนาะค่ะเนาะค่ะนะคะก็ความจริงแล้วแบบมันก็เป็นเขาเรียกอะไรนะ1ปีกับการทำช่องขี่ขิงเหมือนกันใช่น้องยังจำได้ตั้งแต่ตอนปีที่แล้วน้องก็เลยเฮ้ยแสดงว่ามันก็ประมาณจะปีนึงแล้วอะดิมันก็ปีนึงแล้วก็เลยนึกขึ้นมาได้ก็เลยพูดตื่นเต้นจังเลยปีนึงแล้วช่องของเราก็เติบโตมาได้เพราะ Legion 4Eใช่ก็นั่นแหละค่ะก็วันนี้เราก็จะมาร่วมกิจกรรมนะคะสำหรับปีใหม่เนาะความจริงวันนี้ก็ไม่ใช่แบบวันที่31หรอกวันนี้เป็นวันที่30นะคะเรามาร่วมกิจกรรมกับทางบ้านพี่เจินเนาะเราก็มาร่วมกิจกรรมกับเด็กๆค่ะก็แต่ว่าเราก็อาจจะมีเออเราก็จะมีเค้าดาวกับครอบครัวนั่นแหละแต่ว่าเราก็มาทำกิจกรรมกับเด็กๆนะคะแล้วก็หลังจากนี้อาจจะมีกิจกรรมกับเด็กๆเรื่อยๆเนาะอาจจะมีเนาะก็ถ้าสมมติว่าใครยังตามเราต่อไปเรื่อยๆเราจะได้อยู่กันต่อไปเป็นปีที่2ใช่แล้วซีซั่น2วะในนี้นั่นแหละค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปรับชมภาพบรรยากาศงานกันดีกว่ามันเป็นยังไงบ้างเอ้ยเราต้องบอกก่อนว่าของขวัญเราคืออะไรก็คือต้องบอกงบก่อนงบเท่าไหร่นะ30ถึง40บาทใช่ๆไม่แพงเอาเล่นกันสนุกเฮฮาเนาะให้ส่วนใหญ่ก็คือให้มาเจอกันแหละของเธอคืออะไรของน้องคือกระป๋องมันกระป๋องสีของเขาคือต้องรอหรือว่าใครจะได้หยิบให้นะหยิบนี้ออกมาเลยของเขาคือตุ๊กตุนเทมทาดาแดมแถมน้องชื่ออะไรสักอย่างเป็นแขกรับเชิญน้องชื่อเรนโบว์เออชื่อเรนโบว์คิดชื่อสุดตรงนี้นะคะนั่นแหละเออก็วันนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่างานเป็นยังไงแล้วก็แจกของแบบละลายแล้วใช่ไหมแลกของขวัญแล้วแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกันอีกค่ะตอนนี้เตือนก่อนดีกว่าเดี๋ยวได้ลาตามมาเดี๋ยวค่อยอีกทีนึงเพราะเดี๋ยวรอทุกคนเดี๋ยวจะใส่นะคะอ่ะเริ่มต้นที่ในการเชิญค่ะอยากจะแนะนำอะไรบ้างคะเกี่ยวกับตัวเองค่ะในการค่ะเป็นแม่ของพี่น้ำขิงค่ะน้ำขิงเล็กค่ะถ้าเปรียบตัวเองนะคะเป็นเสมือนทุกคนเปรียบตัวเองเป็นเสมือนเหมืองรู้จักเหมืองไหมคะเหมืองข้างในมีอะไรคะมีเพชรมีเพชรมีอะไรอีกมีทองมีพลอยมีหลายอย่างใช่ไหมคะของมีค่าเราทุกคนนะคะพี่เจินจะสอนเด็กๆทุกคนว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเป็นเสมือนเหมืองที่ข้างในตัวของเราเนี่ยมีอะไรมีของมีค่ามีของมีค่าเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะให้แนะนำตัวว่าเราเป็นใครนะคะแล้วก็บอกไว้ว่าของมีค่าที่อยู่ในตัวเราจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นความสามารถจะเป็นคุณลักษณะดีๆอย่างเช่นความอดทนความเข้มแข็งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเท่านี้พอฉันชื่ออะไรแล้วก็ฉันมีของมีค่าอะไรในตัวของเราถ้าเกิดใครต้องการเวลาคิดนิดนึงก็คิดก่อนนะแม่การพร้อมไหมโอ้โหแม่การได้ค่ะเชิญค่ะแม่การค่ะแม่ที่น้ำขิงนะคะก็ความสามารถในตัวเนาะก็ความอดทนนะคะคิดว่าเป็นคนที่ความอดทนแล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวง่ายค่ะเมื่อกี้ประตูปิดด้วยของมีค่าสี่ตัวของพี่เจินนะคะก็คือความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความจิตใจอยากช่วยเหลือคนอื่นประมาณนี้แล้วกันโอเคค่ะชื่อมีนมังแล้วก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าอะไรที่มันใช่กับเราจริงๆเราจะพุ่งไปเลยกับมันรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเจออะไรที่มัน
รู้สึกว่ามันเข้ากับเราหรือว่ามันเป็นอะไรที่เราชอบเราจะตั้งใจทำมันจริงๆหาทางทำมันแบบจริงจังมากขึ้นค่ะใช่ค่ะเรียกว่าความอะไรคะความที่ว่าตั้งรู้ตัวเราตั้งแต่พุ่งไปเนี่ยเรียกว่าความมุกมานะมุกมานะมุกมานะอุ้ยคนที่ดีมากเลยโอเคค่ะพี่น้ำขิงคุณมากคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำขิงนะคะคิดว่าอันที่เป็นเหมืองก็คงเป็นความเมตตาใช่ค่ะอันนี้คอนเซ็ปต์ค่ะพี่น้ำขิงขอบคุณค่ะพี่น้ำขิงข้อต่อไปค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะสาเหตุที่พี่เชิญให้พลังทุกคนนะคะมองว่าตัวเองเป็นเหมืองเพราะว่าในเหมืองเนี่ยเต็มไปด้วยข้อดีนะคะแล้วควรจะมองกันและกันมองตัวเองด้วยถึงข้อดีนะลูกอะไรที่เรายังทำได้ไม่ดีต้องทำยังไงพัฒนาพัฒนาใช่แล้วรู้ไหมอะไรทำให้เราพัฒนาเพชรพลอยที่อยู่ในตัวของเราคะให้ถ่ายอะไรทำให้เพชรพลอยของเรามันฉายแววออกมาเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้เจรนัยอะไรนะคะเจรนัยหรือเปล่าการเจรนัยใช่ถ้าเราเป็นเหมือนเต็มด้วยเพชรพลอยอะไรจะเปรียบเสมือนการเจรนัยข้อดีของเราต้องทำอะไรยิงเลเซอร์คอยใครช่วยได้บ้างเอ๊ะทำอะไรนะเหมืองของเราความมุมานะความตั้งใจความช่วยเหลือคนอื่นการรักการเรียนความรักต่างๆนะคะแล้วก็ความเป๊ะอย่างเงี้ยมันจะปรากฏออกมาได้ยังไงมันต้องมีอะไรคะอยู่ดีมันก็ออกมาเองหรือเปล่ามันต้องมีอะไรบ้างต้องนำไปใช้ต้องมีอะไรนะคะนำไปใช้ต้องมีการนำไปใช้ถูกต้องเอก่อนที่จะนำไปใช้มันต้องเจรนัยการเจรนัยก็เป็นการนำไปใช้ถูกต้องด้วยอีกอย่างนึงที่ช่วยก็นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคืออะไรนะความเมตตาอย่างเงี้ยอยู่ดีเราก็สามารถเมตตาได้เลยไหมคะมันต้องมีอะไรก่อนมีใครสอนเรามาก่อนหรือเปล่าว่าต้องทำยังไงมีไหมใช่ค่ะดังนั้นคือการศึกษานะคะการศึกษาจะสามารถทำให้ข้อดีของเราเนี่ยมันออกมาเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ดังนั้นนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงมีกิจกรรมเหล่านี้นะคะเป็นประจำที่บ้านของคุณครูพี่เจินนะคะเดี๋ยววันนี้พี่รักพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะนั่นน่ะเราจะสวดมนต์ก่อนนะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะเป็นคนช่วยนำนะคะโอเคเราวิธีการสวดมนต์นะคะเราอยู่ในความสงบเนาะทำสมาธิจะท่าอะไรก็ได้นะคะจะท่าที่ต้องมีความเคารพด้วยนะท่าอะไรคะไหนผมสวดมนต์ทำท่าไหมครับโอเคอ้าวเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะ
จับต่อเลยโอเคน้ำขิงพี่น้ำขิงใหญ่มาเลยอ่ะให้น้องถ่ายให้ก่อนไปไปเอาวิขียังไม่อันนั้นเลยยังก็ไม่ดีกินเยอะเลยเห็นแล้วสุดท้ายปีนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะ